เซสชันนะครับแล้วก็เข้าสู่สิ่งที่ผมจะทำความเข้าใจในเรื่องของการผลิตรายวิชา MOOC นะครับทุกท่านได้รับกำหนดการอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วนะครับครับตลอดทั้งวันนี้นะครับจะเป็นการอบรมฉบับย่อแล้วกันนะฉบับย่อที่จะให้ทุกท่านได้เห็นภาพรวมนะครับในการผลิตในการพัฒนารายวิชา MOOC นะครับที่เป็นรายวิชาที่มีความสมบูรณ์มีความ ออกมาใช้งานได้เนี่ยครับจริงๆอย่างที่ท่านผู้อำนวยการพูดไว้นะครับว่าการเริ่มในครั้งนี้เป็นการเริ่มในรอบใหม่รอบที่2นะครับทุกท่านที่เริ่มในครั้งนี้จะมีต้นทุนนะครับจะมีองค์ความรู้ที่เราเก็บมาจากรอบแรกนะมีหลายท่านที่เริ่มกับเราในรอบแรกนะครับท่านอาจารย์โอภาสนะครับท่านอาจารย์วิชิตนะครับเริ่มกับเราในรอบแรกเนี่ยถ้าถามแล้วเนี่ยคือเราก็ลองผิดลองถูกเราก็เรียนรู้กันไปนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเรามีความเข้าใจจากต่างประเทศเรามาลองใช้งานดูเราลองมาปฏิบัติดูเราพบว่ามันมีแง่มุมมันมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างออกไปนะครับเราก็พัฒนามาเป็นองค์ความรู้นะครับแล้วก็โครงการระยะแรกนะครับเราได้ออกมาเป็นองค์ความรู้หนึ่งเล่มนะครับเป็นมาตรฐานแล้วแนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตรายวิชานะครับมีทีมวิจัยนี้อาจารย์ดร.ประวินยาสุวรรณทโชติอาจารย์ดร.เสมอการโสพลฮิรัลักษ์นะครับที่เป็นทีมวิจัยก็เป็นผลงานมาจากการทำรายวิชาในรอบแรกนะครับก็จะว่าทุกท่านจะมีอยู่ในมือเรามีจำนวนไม่มากนะครับก็เลยขออนุญาตมอบเป็นสถาบันละ2เล่มนะครับแต่ว่าเรามีซอฟต์ไฟล์มี PDF ที่ทุกท่านไปดาวน์โหลดได้นะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารนะครับและนอกจากนั้นก็จะมีเอกสารที่อีกชุดหนึ่งที่เป็นรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ทุกท่านนะครับจะต้องรู้ไม่ว่ากระบวนการในการทำงานกระบวนการในการส่งมอบงานนะครับต่างๆโอเคนะครับงั้นก็อันนี้คือสิ่งที่เราจะเริ่มต้นกันนะผมจะขออนุญาตนำเซสชันนี้สั้นๆนะครับเชิญครับได้ครับอาจารย์ครับยังมีที่ว่างข้างในเชิญเลยครับเชิญครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับครับวันนี้เราอบอุ่นเนาะมาเข้าใจว่าเกือบ10สถาบันนะครับในรอบนี้นะครับอันนี้เป็นแบทแรกในรอบปีงบประมาณใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมีอีกหลายๆสถาบันที่มาร่วมกันทำนะครับผมขออนุญาตเล่าไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเว็บไทยมูคนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยรายวิชาของอาจารย์จะไปนำไปเผยแพร่ความรู้ในเว็บไซต์แห่งนี้นะครับขณะนี้เราใช้ระบบที่เป็นระบบOpen EDX นะครับถ้าอาจารย์เคยใช้ edx.org มาก่อนนะครับจะมีความคล้ายคลึงกันนะครับเราใช้ Open Source จากระบบนี้แล้วเราก็คัสตอมไมซ์ขึ้นมานะครับฟีเจอร์ต่างๆเพียงพอนะครับค่อนข้างสมบูรณ์ที่จะทำให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนมุกได้ไม่ยากนะครับไม่ยากในวันนี้เช่นเดียวกันครับก็จะมีเซสชันที่จะอธิบายอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องระบบตรงนี้นะครับแล้วก็มีเซสชันที่อธิบายเกี่ยวกับการผลิตสื่อแล้วก็เอาสื่อขึ้นไปแขวนนะครับตามภาพรวมนะครับขออนุญาตทบทวนเอาไลน์เล็กน้อยนะครับในวันนี้นะเซสชันของผมเนี่ยจะทำความเข้าใจกับอาจารย์เรื่องMOOCกับออนไลน์คอร์สนะครับว่ามันต่างมันเหมือนยังไงนะครับถ้าอาจารย์เข้าใจเรียบร้อยดีแล้วนะครับเซสชันผมจะสั้นมากนะฮะถัดไปก็จะเป็นอาจารย์ดร.ประวินยาจะมาบรีฟสั้นๆเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีนะครับอันนี้จะมีความสำคัญอาจารย์จะเอาไลน์ทั้งหมดเลยแล้วก็ชี้ให้อาจารย์เห็นว่าอาจารย์จะไปศึกษาเพิ่มเติมต่อยอดได้ยังไงหลังจากนั้นนะครับก่อนเที่ยงนะครับคุณบัณฑิตจะมาเอาไลน์ให้อาจารย์ฟังว่าจากหนังสือเป็นเล่มๆนะครับจากเลคเชอร์โน้ตของอาจารย์
มันจะกลายมาเป็นวิชามูกได้อย่างไรนะขั้นตอนกระบวนการนะครับเราเรียกว่าเป็นกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเป็นการออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นบทเรียนมูกนะครับหลังจากนั้นนะครับช่วงก่อนเที่ยงสักนิดหนึ่งนะครับทางทีมคุณชนาการคุณจิตติมาจะมาทำความเข้าใจกับอาจารย์ว่านะครับกรอบ TOR เนี้ยนะฮะมันมีงานที่อาจารย์จะต้องส่งเป็นงวดๆอะไรบ้างกระบวนการวิธีการในการส่งงานนะครับอาจารย์จะทำยังไงนะครับเพื่อให้การส่งงานนี้มาราบรื่นนะครับและอาจารย์จะได้เข้าใจด้วยนะครับหลังจากนั้นช่วงบ่ายจะเป็นค่อนข้างลงเทคนิคนะครับช่วงบ่ายต้นๆเนี่ยคุณราตรีจะมาพูดในเรื่องของตัวระบบนะครับเมื่อเรามีสื่อเมื่อเรามีโจทย์แล้วเมื่อเรามีควิซเมื่อเรามีข้อสอบเราจะเอาเข้ามาใส่ระบบได้ยังไงแต่เนื่องจากว่าวันนี้ระยะเวลาเราไม่มากนะครับจะขอเป็นสาธิตนะครับสาธิตแบบช้าๆ step by step นะครับอาจารย์จะเห็นว่าเราตั้งกล้องไว้หลายตัวทีเดียวเราจะบันทึกวันนี้ไว้นะครับหลังจากนั้นก็จะเอาขึ้นเว็บไซต์อาจารย์ทบทวนได้หรือแม้กระทั่งอาจารย์ที่อยู่ในทีมที่วันนี้ไม่สะดวกจะมานะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ไปได้ก่อนนะครับหลังจากนั้นช่วงสุดท้ายครับเราจะอธิบายให้อาจารย์ฟังว่ากระบวนการนำวิดีโอขึ้นไปสู่ระบบและไปแขวนไว้ในรายวิชาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับระบบ LMS อื่นๆที่เราอัปโหลดตรงๆขึ้นไปตอนนี้เราไปใช้แพลตฟอร์มของ YouTube นะครับเพื่อทำให้การเข้าถึงวิดีโอเนี่ยเข้าถึงได้จำนวนมากพร้อมๆกันนะครับโดยเราทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสกอกับ YouTube ไปเราจะเป็น YouTube พื้นที่พิเศษนะครับไม่ใช่ YouTube ทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งจะไม่มีโฆษณาแทรกแน่นอนนะครับ YouTube รับประกันตอนนี้คลิปที่อาจารย์อัพโหลดขึ้นไปอะครับสักพักหนึ่งจะมีโฆษณาแทรกเข้ามาเป็นระยะโดยที่เป็นสิ่งที่ YouTube เขาอัตโนมัติใส่เข้ามาเพื่อว่าเขาจะได้มีรายได้ในการอยู่รอดก็เข้าใจได้นะครับแต่นี้เราทำข้อตกลงความร่วมมือแล้ว YouTube เตรียมพื้นที่นี้ให้เรานะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีโฆษณาแทรกคลิปก็คือคลิปวิดีโอของเราเฉพาะแล้วก็ policy ใหม่ๆอย่างต่างของ YouTube เนี่ยก็จะให้อนุญาตเราเป็นกรณีพิเศษคือ YouTube เปลี่ยน policy ไปเรื่อยๆนะครับเงื่อนไขนั้นเงื่อนไขนี้เนี่ยเขาพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ว่าสำหรับอันเนี้ยถ้ามี policy ทางด้านการค้าก็จะไม่ applicable กับเราคือจะไม่ประยุกต์ใช้กับพื้นที่นี้ท่านขอให้อาจารย์ใส่ไว้ในพื้นที่นี้อาจารย์อย่าไปใส่ใน YouTube ส่วนตัวนะครับเดี๋ยวมันจะหายไปเดี๋ยวมันจะอะไรต่างนะครับเราเคยเจอนะครับบางครั้งเราไปผิดกติกาของเขาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเช่นเราไปใส่ background sound ที่เป็นของ commercial แม้กระทั่งสั้นๆนิดเดียวเนี่ยครับ YouTube เขามี engine ที่เขาตรวจ signature ของ sound ได้เขาเจอปั๊บเขาแบนเลยคลิปนี้หายไปเลยวิดีโอนี้ not available due to violent อะไรก็ว่าไปอาจารย์คงเคยเจอบางคลิปใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยฮะแค่เพลงสั้นๆนิดเดียวเนี่ยถ้าไปตรงกับคอมเมอร์เชียลพร้อมนะแบนทันทีแต่พื้นที่ของเราเขาจะวอนเข้ามาวอร์นิ่งเข้ามานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้แปลว่าอาจารย์ทำได้นะครับอาจารย์ไม่ควรจะทำเหมือนกันเพียงแต่ว่ามีความสบายใจมากขึ้นนิดถึงว่าจะไม่ถูกแบนโดยกระทันหันอย่างน้อยก็จะมีการเตือนมีการประสานงานเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเรียนให้อาจารย์เข้าใจว่าเราจะต้องทำยังไงเพื่อทำให้กระบวนการของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบที่ลงตัวแล้วก็ทำงานต่อได้โอเคไหมครับงั้นทั้งหมดวันนี้เนื้อหาจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับอาจารย์ตรงไหนที่ตามไม่ทันหรืองงยังไงอาจารย์ก็ฟีดแบ็กได้นะครับฟีดแบ็กได้แล้วคงไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับก็คงเป็นครั้งแรกเริ่มต้นอาจารย์ลองกลับไปทำมีปัญหาเราปรึกษากันเรื่อยนะครับต้องการความช่วยเหลือต้องการ อะไรที่จะไปสนับสนุนก็เราหารือเข้ามานะครับโอเคนะครับในภาพรวมผมขอบรีฟสั้นๆ นิดนึงนะครับโอเคครับจากผลการทำงานของเราในปีแรกเนี่ยครับ อาจารย์หลายท่านอาจจะยังไม่ได้เข้ามารับทราบตรงนี้นะครับก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังนับจนถึง1พฤศจิกายนนะครับเราเปิดออนไลน์คอร์สทั้งหมดเนี่ย150รายวิชาจากมหาลัยทั้งหมด50แห่งโดยประมาณนะครับ50แห่งนะครับ
ผลของการเปิดและประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นกระแสด้วยมั้งครับตอนนี้ก็พูดถึงมูฟต่างประเทศกันเยอะใช่ไหมครับพอของเราเปิดขึ้นมาก็มีกระแสมีความสนใจมีผู้เรียนเนี่ยจำนวน 52,000 คนนะครับ plus ขึ้นไปณตอนนี้อาจจะมากกว่านั้นละนะครับแล้วก็มีการลงทะเบียนทั้งหมด 83,800 กว่าครั้งนะครับนั่นแปลว่า1คนนี่อาจจะลงทะเบียนมากกว่า1วิชานะครับบางคน1วิชาบางคนหลายวิชาเราเคยมีสถิติเจอว่ามี1คนลงทะเบียน 7-8 วิชา10วิชาก็มีนะเป็นเหมือนกับแฟนพันธุ์แท้นะครับเดี๋ยวต่อไปจะเชิญมาปรากฏตัวนะครับ ปรากฏตัวให้พวกเราทราบลงเยอะมากนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ให้คอมเมนต์ให้ฟีดแบคมาตลอดเรารู้เพราะว่าเป็นชื่อเดียวกันผมลงวิชานี้ทำไมวิชานี้ตรงนั้นตรงนี้ทำไมวิชานี้ไม่เหมือนวิชานั้นมาเรื่อยๆนะครับก็มีความสนใจอันที่หนึ่งที่ผมสรุปก็คือว่ามันมีความต้องการและมันมีความสนใจในประชาชนของเรานะครับเยอะพอสมควรนะฮะวิชาของเราเนี่ยหลากหลายมากนะครับถ้าดูชื่อวิชามีตั้งแต่เขียนแอปพลิเคชันนะทำ data analysis ไปจนถึงจิตวิทยานะครับในชีวิตประจำวันการดูแลผู้สูงอายุนะครับการออกแบบบ้านสถาปนิกอย่างเงี้ยฮะเรื่องของการแพทย์ก็มีนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ให้อาจารย์ทราบนะครับว่าวิชาของอาจารย์เนี่ยครับจะมีผู้เรียนที่หลากหลายมากนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากระบบ learning analytics ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ประโยชน์ได้พออาจารย์เปิดวิชาปุ๊บอาจารย์จะเห็นตรงเนี้ยของอาจารย์กราฟนี้แสดงจำนวนนะครับผู้ที่เข้ามานะครับเรียนกระจายช่วงอายุนะครับอาจารย์ดูนะครับเริ่มที่อายุประมาณ15นะครับ15มีประมาณ1คนนะครับไปจนถึงเท่าไหร่ครับอันนี้65นะอันนี้65จากนั้นนี้ประมาณ67 68นะครับความถี่อยู่ในช่วง20กว่าจนถึง40ต้นๆนะครับข้างล่างเป็นสถิติในภาพรวมนะครับน่าสนใจมากนะครับค่ากลางอยู่ที่31ปีนะครับต่ำกว่า25เนี่ยแค่ 30% นะครับนี่คือนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของเราเพราะเราเปิดการเรียนการสอนอยู่ใช่ไหมครับพอเราเปิดปุ๊บเราก็เชิญนักเรียนของเราเข้ามาเรียนแต่ปรากฏว่ามีมากกว่า 70% นะครับที่อยู่นอกมหาวิทยาลัยเราเข้ามาสนใจเรียนแพทเทิร์นแบบนี้ก็เป็นเกือบทุกวิชานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ให้อาจารย์เก็บไว้ในใจว่าอาจารย์กำลังออกแบบรายวิชาที่ผู้เรียนไม่ใช่นักเรียนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอีกแล้วนะครับเพราะภาษาที่อาจารย์ใช้วิธีที่อาจารย์ใช้ที่จะทำให้เขาได้ความรู้เนี่ยอาจารย์อาจจะต้องคิดกับมันมากพอสมควรอาจารย์จะใช้แพทเทิร์นเลคเชอร์แบบเดิมเนี่ยอาจจะลดความน่าสนใจนะครับเพราะผู้ใช้เยอะมากอันนี้อีกวิชานะครับอาจารย์จะเห็นว่าตัวเลขใกล้ๆกันเลยนะครับคนอายุมากกว่า26เนี่ยจำนวนเยอะทีเดียวนะครับถ้าพูดถึงระดับการศึกษาเนี่ยครับถ้าตรงนี้คือปริญญาตรีนะครับอันนี้คือหลังปริญญาตรีนะครับโทเอกปริญญาเอกนะฮะหรือว่าอื่นๆอันนี้คือก่อนปริญญาตรีอาจารย์พบว่าผมดูภาพรวมๆทุกวิชาเนี่ยแพทเทิร์นอย่างเงี้ยคล้ายคลึงกันมากงั้นจะมีคนที่มีความรู้เยอะๆมีเด็กน้อยมานั่งเรียนวิชาของอาจารย์ด้วยความที่สนใจนะครับงั้นก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยได้ทำให้อาจารย์ได้เห็นโปรไฟล์นะครับในส่วนรายวิชามูฟครับสิ่งที่อยากจะเรียนอาจารย์ตรงนี้นิดนึงผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์มีประสบการณ์ในการเรียนรายวิชามูฟต่างประเทศมาแล้วไหมครับอาจารย์ท่านใดเคยเรียนมูฟต่างประเทศหรือแม้กระทั่งมูฟในไทยมูฟแล้วบ้างครับอาจารย์ยกมือให้ผมได้เห็นข้อมูลนิดนึงเคยเรียนมาบ้างไหมครับยังนะครับมีอาจารย์หลายท่านเคยเรียนแล้วนะครับแต่ยังไม่แสดงตัว นะครับจริงๆแล้วอยากจะเรียนอาจารย์ว่ามันไม่เหมือนกันนะครับซะทีเดียวแต่มันเป็นการต่อยอดจากรายวิชาออนไลน์ที่อาจารย์ทำอยู่แล้วนะครับอาจารย์มี Moodle ใช่มั้ยอาจารย์มีแบ็กบอร์ดอาจารย์มีระบบ LMS อาจารย์เปิดวิชาอาจารย์แขวนเอกสารแขวนชีตอาจารย์มีควิซอันนี้คือออนไลน์คอร์สแต่พอเป็นมูคคอร์สปุ๊บเนี่ยมันต่อยอดขึ้นมาผมใช้คำว่าต่อยอดเพราะว่ามันพัฒนาขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับเอาข้อจำกัดต่างๆของออนไลน์คอร์สเนี่ยมาพัฒนาแล้วมาเป็นแนวปฏิบัติเดี๋ยวอาจารย์ปริญญาจะเล่าให้ฟังว่าแนวปฏิบัติเนี่ยตรงไหนเป็นดีตรงไหนไม่ดียังไงบ้างนะครับ
สิ่งสำคัญนะครับก็คือใช้นำเสนอสื่อโดยใช้วิดีโอเป็นหลักทำไมต้องเป็นวิดีโอครับเรียนรู้ง่ายรับรู้ง่ายนะครับไม่ต้องใช้ความพยายามสูงแล้วก็น่าสนใจนะครับระบบฟีดแบ็กจะสำคัญมากเพราะว่าเราพยายามออกแบบให้ผู้เรียนเนี่ยไม่ต้องพึ่งอาจารย์เพราะว่าผู้เรียนจะมาจำนวนมากถ้าจะพึ่งอาจารย์อาจารย์จะเอาตัวไม่รอดอาจารย์จะไม่ไหวนะครับเพราะนั้นจะต้องมีออโตเมติกจะต้องมีฟีดแบ็กที่เป็นคอมพิวเตอร์เยอะๆนะครับและอีกเลเวลหนึ่งก็คือว่าถ้าอาจารย์ออกแบบไปถึงระดับหนึ่งอาจารย์จะให้เพื่อนเรียนด้วยกันเองนะครับเป็นกลุ่มหรือแม้กระทั่งช่วยกันตรวจการบ้านหรือประเมินงานซึ่งกันและกันเป็น peer to peer learning peer to peer assessment นะครับอันนั้นจะช่วยลดภาระอาจารย์และที่สำคัญนะครับจะพัฒนาผู้เรียนไปอีกเลเวลหนึ่งถ้าเขาส่งงานอาจารย์เนี่ยเขาจะเป็นผู้รอการตรวจแต่ถ้าเขาจะต้องตรวจเพื่อนเนี่ยเขาจะพัฒนาตัวเองมาอีกระดับหนึ่งนะครับเขาจะต้องรู้ว่าคีย์เวิร์ดที่จะต้องตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรเพราะอะไรซึ่งอันนี้อาจารย์จะไกด์เขาได้คอนเซปต์พวกนี้ครับเป็นคอนเซปต์ที่แตกต่างไปจากออนไลน์คอร์สทั่วไปนะครับอาจารย์จะย่อยเนื้อหาของอาจารย์ยังไงไม่ใช่เป็น PDF ไฟล์แล้วแขวนบนออนไลน์คอร์สไม่ใช่เป็นวิดีโอ1ชั่วโมงแต่จะย่อยยังไงให้มันเข้าใจง่ายนะครับเรียนรู้ง่ายแล้วยังคงเรียนรู้ต่อเนื่องนะครับพวกนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันในวันนี้ผมจะโอเวอร์วิวก่อนนะครับงั้นฟีเจอร์พวกนี้อาจารย์อาจจะต้องทำความเข้าใจอาจารย์ครับมีงานวิจัยต่างประเทศซึ่งเราพบไม่แตกต่างกันนะครับว่าความยาวของวิดีโอเนี่ยกับระยะเวลาในการดูของผู้เรียนนะครับผู้เรียนจะดูวิดีโอของอาจารย์เนี่ยนานแค่ไหนถ้าวิดีโอที่อยู่ในช่วงประมาณไม่เกิน3นาทีผู้เรียนจะดูประมาณนาทีเดียวนี่คือต่างประเทศนะครับเขาเก็บจากระบบ MOOC นะแต่ว่าอะไรครับดูสกรีนผ่านๆแล้วก็เปลี่ยนนะครับถ้าจะมีประมาณ 3-6 นาทีเนี่ยนะครับผู้เรียนจะดูประมาณ4นาทีถ้า 6-9 นาทีเขาจะดูประมาณ6นาทีหลังจากนั้นระยะเวลาในการดูจะลดลงเรื่อยๆแต่ว่าความอดทนในการดูนะครับสมาธิในการดูเป็นไงครับลดลงตัวเลขนี้เป็นตัวเลขเมื่อปี2013นะครับผมเรียนอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้2017เนี่ยกราฟมันต่ำลงมาอีกนะครับต่ำกว่านี้นะครับอาจารย์ถามตัวเองก็ได้ครับอาจารย์เปิดคลิป YouTube เนี่ยอาจารย์ตั้งใจดูคลิปเนี่ยได้นานเท่าไหร่อันนี้เป็นแฟกต์เลยครับอาจารย์ลองถามตัวเองดูเพราะฉะนั้นผู้ที่ดูบทเรียนหออาจารย์ที่ไม่ใช่ละครไม่ใช่เพลงนะครับเขาจะดูคลิปอาจารย์ได้นานเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นหลักทั่วไปนะครับก็คือว่าถ้าอาจารย์จะดึงเขาอยู่กับบทเรียนอาจารย์จะต้องมีการกระตุ้นเป็นระยะต้องมีปฏิสัมพันธ์เป็นระยะปกติแล้วเราใช้คำถามอันนี้เป็นงานวิจัยที่นำเสนอว่าในชั้นเรียนเนี่ยควรจะกระตุ้นด้วยคำถามทุกระยะเช่น10นาที12นาที15นาทีจะต้องมีการกระตุ้นด้วยคำถามนะครับอาจารย์เอาคอนเซปต์นี้เข้ามาใช้ในวิดีโอก็ได้อาจารย์มีวิดีโอสั้นๆจบวิดีโอเพราะมีคำถามนะครับทำให้เขาต้องคิดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้อันนี้คือข้อมูลจริงนะครับที่เกิดขึ้นผมไปดึงจากรายวิชาต่างๆนะครับการบรรยายในวิดีโอนะครับ Lecture with Infographic อาจารย์นี่ออกใช่ไหมครับมีอาจารย์มาพูดแล้วก็มีข้อความตัวอักษรขึ้นมาด้านซ้ายบ้างด้านขวาบ้างเป็นอินโฟกราฟิกสีเขียวคือจำนวนคนที่ดูจนจบสีน้ำตาลคือจำนวนคนที่ดูไม่จบนะครับเลคเชอร์วิดีโออินโฟกราฟิกเป็นไงครับก็ดูจบเยอะพอสมควรนะครับพอนอนเลคเชอร์สไตล์อาจารย์จะพบว่าฮะคนที่ดูจบเยอะนะนอนเลคเชอร์สไตล์คืออะไรครับอาจจะเป็นเอาท์ดอร์บ้างอาจจะเป็นการคุยกันอาจจะเป็นการถ่ายทำการปฏิบัติอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ยืนพูดนะครับอาจจะมาดู lecture style with powerpoint อาจารย์จะเห็น pattern ใช่ไหมครับลักษณะนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ก็เลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับกับเนื้อหาของอาจารย์นะครับผมสรุปสั้นๆนะครับก่อนจะส่งต่อให้อาจารย์ปริญญายานะครับอันที่หนึ่งอาจารย์จะต้องทำความเข้าใจปรับวิธีคิดว่าบุ๊กคอร์สที่อาจารย์จะทำจากนี้ไปเนี่ยผู้เรียนคือผู้เรียนที่มาจากความแตกต่างหลากหลายนะครับทั้งช่วงอายุทั้งพื้นฐานความรู้เขาอาจจะมีความรู้ในเรื่องที่อาจารย์กำลังจะสอนให้เนี่ยไม่มากนะครับอาจารย์จะทำยังไง
นะครับเช่นอาจจะมี pre-test ก่อนถ้าพื้นฐานไม่พออาจารย์อาจจะ recommend ว่าวิชานี้อาจจะไม่เหมาะกับคุณนะลองดูวิชาอื่นอะไรเงี้ยถ้าอาจารย์เทคนิคมากๆถ้าอาจารย์ลึกเข้าไปในตัววิชาชีพเยอะๆนะครับอาจารย์อาจจะ recommend อย่างนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วอยากให้อาจารย์พยายามหยิบเอาเรื่องที่มันเข้าใจได้นะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนเรียนรู้ได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่อาจารย์เสนอโครงการนะบางท่านมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอาจารย์ก็เดินหน้าไปนะครับไม่มีความแตกต่างเยอะครับอายุพื้นความรู้เพศและอาชีพนะครับการประเมินก่อนเรียนจะทำให้อาจารย์เห็นโปรไฟล์ผู้เรียนว่าพื้นฐานมากน้อยแค่ไหนนะครับผู้เรียนเองรู้ตัวเองว่ามีความรู้เรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วประเมินหลังเรียนทำให้อาจารย์วัดผลได้วิชาของอาจารย์เนี่ยสามารถจะทำให้เขามีความรู้มากน้อยแค่ไหนรายวิชาปกติจะเป็นรายวิชาขนาดเล็กครับอาจารย์10-12ชั่วโมงแล้วจบนะครับผู้เรียนจะเรียนจนจบเนี่ยได้มากพอสมควรนี่ก็เท่าที่สถิติเราประมาณสัก 20% มั้งก็คือเข้าเรียน100คนจะเรียนจนจบประมาณ20คนนะครับบวกลบนะครับบางคนบางวิชาน้อยกว่านั้นทั่วต่างประเทศนี่อยู่ประมาณ 7-10% นะครับของจำนวนผู้เรียนแต่เขาสตาร์ทที่หลักหลายหมื่นหรือเป็นแสนนะครับแต่เขาจบเป็นหลักพันนะครับเพราะฉะนั้น1วิชาควรจะเป็นวิชาขนาดเล็กบางโครงการเสนอวิชาขนาดใหญ่เช่น30ชั่วโมง45ชั่วโมงอยากให้อาจารย์พยายามมองเนื้อหาให้เป็น2ก้อนหรือ3ก้อนแล้วอาจารย์ทำมาเป็น 2-3 วิชานะครับก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนจนจบแต่ละวิชามีกำลังใจว่าเราผ่านไปแล้ว1นะเราผ่านไปแล้ว2นะนะครับแต่ทั้งหมดนี้ยังคงครบชั่วโมงตามที่อาจารย์เสนอ TOR ไว้โอเคไหมครับอาจารย์ลองหาวิธีในการแบ่งเนื้อหาให้แต่ละเรื่องเนี่ยมันจบในตัวเองได้นะอย่าไปผูกพันแล้วก็ให้เขาเรียนเป็นซีรีส์ก็ยังได้นะครับระยะเวลาในการเรียนจบไม่ควรจะเกิน1เดือนถึง5สัปดาห์บางวิชาบอกว่าเปิดเรียนอิสระไปเลยถ้ามีเวลาเยอะเรียนจนจบไปเลยก็ได้เป็นเซลฟ์เพสไปเลยบางวิชาบอกว่าอยากจะให้เรียนไปด้วยกันเป็นสัปดาห์อันนั้นก็ได้อยู่ที่อาจารย์ออกแบบนะครับทั้งนี้ไม่ควรจะเกิน5สัปดาห์ยังเก่งไม่เกินเดือนครึ่ง6สัปดาห์นะครับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจนจะเป็นการสื่อสารว่าเขาควรจะเข้ามาเรียนไหมและเขาจะได้อะไรนะครับควรจะระบุเป็นเชิงพฤติกรรมที่วัดได้จับต้องได้เนื้อหาควรจะเป็นเนื้อหาหัวข้อย่อยๆนะครับแต่ละหัวข้อเนี่ยใหญ่แค่ไหนนะเราบอกหัวข้อแต่ละหัวข้อครอบคลุมประเด็นความรู้ที่ชัดเจนสักประเด็นนึงน่าจะพอนะครับออกแบบนำเสนอเนื้อหาใช้สื่อวิดีโอเป็นหลักนะครับไม่ควรจะยาวเกิน5นาทีจริงๆแล้วน่าจะเป็น5นาทีนะครับอาจารย์ทำให้สั้นเข้าไว้นะมีคำถามท้ายคลิปเพื่อกระตุ้นใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อไม่ให้เขาเบื่อนะครับต่างๆเหล่านี้ครับคือสิ่งที่อยากจะไฮไลท์ขึ้นมานะแต่เดี๋ยวจะมีเรื่องของมาตรฐานวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบแต่นี้ผมไฮไลท์ขึ้นมาเพราะว่าอยากจะให้อาจารย์มองในวิธีคิดที่แตกต่างไปจากการสอนเดิมของอาจารย์แตกต่างไปจากรายวิชาออนไลน์ที่อาจารย์เคยทำไม่เหมือนกันอาจารย์จะเอาผู้เรียนจำนวนมากอยู่กับอาจารย์ได้เนี่ยคงจะต้องใช้กระบวนการที่หลากหลายพอสมควรนะครับแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือว่าอาจารย์ที่ร่วมในโครงการทั้งหมดนะครับอาจารย์จะย้อนกลับไปสอนในชั้นเรียนอย่างดีมากกว่าเดิมเยอะมากนะครับผมเล่าเป็นเกร็ดเล็กๆนะครับอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยมาเริ่มทำรายวิชานี้มาอัดวิดีโอการสอนแล้วอาจารย์ตกใจอาจารย์แปลกใจว่าอาจารย์สอนด้วยกระบวนการลีลาท่าทางแบบนี้มานานแล้วซึ่งตัวเองมาดูเองเนี่ยอาจารย์เพิ่งรู้ว่านะฮะมันมีจุดที่จะต้องพัฒนาได้อีกเยอะเลยนึกออกไหมฮะปกติเราเดินเข้าไปเรายืนหน้าโพเดียมแล้วเราก็ว่างของเราไปเลยแล้วเราก็มีความมั่นใจแล้วเราก็ภูมิใจมากว่าอันนี้สุดยอดละที่เราทำมานานนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยพอเริ่มทำมูกเนี่ยอาจารย์เริ่มเห็นความจริงในชีวิตอะไรบางอย่างนะครับที่อาจารย์จะไป improve ได้อีกเยอะเลยรวมทั้งการออกแบบและการเรียนการสอนเนี่ยครับถ้าจะเริ่มออกแบบละเอียดมากๆนะพอย้อนกลับไปอาจารย์สอนเลคเชอร์อาจารย์แบบมีลีลามีลูกเล่นที่จะเล่นกับชั้นเรียนจะไม่ใช่
ชั้นเรียนแบบนั่งฟังอีกต่อไป Flip Classroom Active Learning จะไม่ใช่เรื่องยากถ้าอาจารย์ผ่านกระบวนการออกแบบมุกมาแล้วนะครับก็เป็นการจูงใจให้อาจารย์นะครับครับผมคงขออนุญาตจบเซสชั่นที่สร้างความเข้าใจสั้นๆแค่นี้อาจารย์พอมีคำถามไหมครับไม่งั้นเดี๋ยวจะผ่านต่อไปที่อาจารย์ดร.ปวินยาอาจารย์มีอะไรที่จะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์พอได้นะครับหลังจากฟังจบอาจารย์เปลี่ยนใจไหมครับจะถอนโครงการไหมครับไม่ถอนนะสู้นะเซ็นสัญญาแล้วถอนไม่ได้นะครับถามไปอย่างนั้นนะครับโอเคนะครับขออนุญาตผ่านไปอีกเซสชันเร็วๆนะครับอาจารย์เซสชันต่อไปนะครับจะขอเรียนเชิญอาจารย์ดร.ปวินยาสุวรรณัฐโชตนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานะครับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ช่วยเราอย่างมากในการ